ฉี่ยี่กับที่โมยูสวัสดีครับคือให้โต๊ะไปเจอลูกครับคือไม่มีสิทธิ์เลือกนะก็คือโต๊ะเจอลูกถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งให้วางลูบิกลงแล้วอีกคนนึงมาทำต่อได้เลยสูตรนี้ก้าวไม่ดูเนี่ยโอเคครับตอนนี้ยังไงครับหายร้อนแล้วเลยแล้วก้าวเล่นสูตรอะไรเนี่ยเขาจะเดินเต็มแล้วになってしまえば โอเคสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับคลิปอะไรแข่งเล่นรูปีสาเพื่อนๆก็ขอมาเยอะนะว่าอยากให้มี EP ต่อๆไปนะใช่ค่ะคืออะไรครับไก่ต้มครับเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าแล้วนี่ชื่ออะไรครับวันนี้พ่อก็มีกติกาสำหรับ EP 3เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยทำไมโต๊ะมันโล่งๆเรามีแผ่นรองรูปีแผ่นใหม่แล้วเพื่อนอ๋อนี่ลายคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะเองคนได้ด้วยโอเคครับไม่ได้คมอย่างนั้นสั่งลิงก์ด้านล่างหรือสั่งซื้อได้นะถ้าสนใจสั่งได้นะมีลิงก์ด้านล่างนี้นะครับอีคิวก็คู่กับมาครับนี่ครับบอกเลยอันนี้แบบน้องรักโอเคครับส่วนเลบอนก็คู่กับไก่ต้งครับไก่ต้งเพื่อนเก่าก็คือจะเป็นทีมฉี่ยี่กับทีมโมยูที่เลือกมามีอะไรบ้างครับ3คูณ3จะมีรุ่นแรกจะเป็นโมยูมีรองนะครับส่วนรุ่นต่อไปจะเป็นโมยูเหวยลงที่ข้างในเป็นสีม่วงนะครับครับผมเป็นเรือธงเลยนะแล้วก็อีกอันจะเป็นบอคอครับโอ้รุ่นใหม่ล่าสัตว์เลยนะสูตรอ๋อสูตรเดี๋ยวปิวแคปแล้วก็2คูณ2จะเป็นมีแม่เหล็กธรรมดาครับ A2M ครับ2ลูกแบบไม่มีแม่เหล็ก ไปดูของฝั่งนู้นอ่ะฝั่งชี้ยี่กันบ้างครับชี้แฟชชิปแฟชชิปนะคุณทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเขาไปโมอย่างดีนะครับไพโอเนียร์นะครับเป็น2คูณ2ชี้ยี่ M3 นะลายสวยแล้วก็ชี้ FS นะครับทุกคนนี่แล้วก็ไม่มีแม่เหล็กอีก2ลูกก็เป็น QY นะแกะรูบิกออกมาเลยครับ A few moments later โอเคพร้อมยังครับตอนนี้เราก็แกะรูบิกออกมาเรียงเรียบร้อยแล้วครับ yes, นี่ก็คือเราจะเรียงจากลูกที่ดีที่สุดไปหาลูกที่ yes. ดีน้อยที่สุดนะตัดกันสแคมเบิลครับไก่ต้มกับไก่บอลความมั่นใจเป็นไงครับ80เต็ม100ครับ 80% เลยเหรอ 89.99 ยังมั่นใจเหมือนเดิมนะครับโอเคครับมาครับโดยังไงความมั่นใจอันนี้ขออินโดครับอินโด1รอบเพื่อความมั่นใจอินโดครับอินโดโอเคครับผมก็จะแกชี้ยี่เมนทอร์นาโด2รุ่นนะครับแพลวเนี่ยก็แฟกชิปแล้วก็2คูณ2ชี้เมนนะครับแล้วก็เหลือไม่มีแม่เหล็กให้ในบอลแก้เหรอนี่คือแผนเราใจดังแผนก่อนทำไมถึงต้องทำแบบนั้นไก่ต้งอ่ะอธิบายมาเลบอลมีเวลาเฉลี่ยดีกว่าอ๋อก็เลยอยากให้แบบให้เขาลูกที่ไม่ดีใช่ไหมเพื่อเขาจะได้ไปแบบโซฟเวลานั้นมาช่วยเราใช่ป่ะใช่ทีมนี้ยังไงครับก็คือทีมผมเนี่ยผมจะจัดสี่ลูกนี้ก็คือลูกที่แบบดีน้อยที่สุดแล้วก็มาการ์ดจะจัดลูกแฟชชิปทั้ง2ลูกนี้ครับอ๋อคือแผนเดียวกันเลยสิใช่พร้อมแข่งหรือยังครับพร้อมครับโอเคพร้อมฟังกติกาแล้วใช่ไหมพร้อมครับกติกาคือจะให้โซฟไปทีละลูกครับคือไม่มีสิทธิ์เลือกนะก็คือโซฟทีละลูกถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งให้วางรูบิกลงแล้วอีกคนนึงมาทำต่อได้เลยเราเล่นกันลูกเดียวคือห้ามเล่นกันต้องรอได้ยินเสียงกระดิ่งคือเราต้องอยู่แล้วให้การ์ดเล่นแล้วถ้าเราสูตรเราบางทีแบบแก้ไปถึงชั้น2แล้วอ่ะพอบอกหยุดก็อีกคนนึงก็ต้องมาทำชั้น2ต่อเลยอยากตายดูว่าเราบิดยังไงอ่ะธรรมดาให้เขาทำไม่เหรออ่านี่ยังไงให้ EQ ทำสูตรธรรมดาอ๋อเปลี่ยนแผนแล้วก็คือถ้า EQ ไปทำสูตรแบบพิสดารเนี่ยมากราฟจะไม่รู้ว่าทำตรงไหนต่อถูกไหมแต่เราบอกได้ไหมครับบางทีแบบเราบอกได้เลยแต่เราห้ามเอามือไปหมุนโอเคเราอยู่เดียวเลยแต่เราเดี๋ยวบอกส่วนสองคนนี้มีผลไหมกับกติกานี้ไม่มีผลโอเคนะครับได้ยินเสียงกริ่งแล้วค่อยโซฟนะครับแล้วถ้ายินเสียงกริ่งอีกทีนึงก็คือเปลี่ยนคนนะครับต้องเปลี่ยนครับ3 2 1โอเคครับมาดูครับเปลี่ยนครับกราฟสวยดูครับยังไงถึงไหนแล้วกราฟยอดตอนนี้เปลี่ยนต้องดูเขาเพื่อนทำถึงไหนครับครับเป็นยังไงเปลี่ยนครับ
ทำแล้วไก่ฝักเขาดียังอ่ะทาด้วยอ่ะลูกต่อมาครับเอาอ้าเสร็จแล้วเอาเลยครับโอเคครับลูกที่สองครับดูว่าจะเป็นยังไงครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับโอ้ยแล้วสูตรนี้กาวไม่รู้เนี่ยเวลาครับทำอะไรเย็ดกาวโคตรต้องไว้ใจเพื่อนครับมาดูครับโอเคครับตอนนี้ยังไงครับถ่ายรองครับเลยครับมาดูแล้วว่ายังไงไม่ได้ครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้2-2ครับครับตอนนี้ใช้ลูกมีแม่เหล็กทั้งคู่ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับถึงไหนแล้วนี่ครับยังไงเร็วเร็วเร็วมาการ์ดเขาเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคครับคู่นี้ยังครับถ้าเอาไปทีมเดียวกันดีมากมาครับแล้วการ์ดเล่นสุดเลยเนี่ยแล้วการ์ดเล่นสุดเลยเนี่ยสองครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับครับทีนู้นถึง2-2ครับแล้วครับทีมไปบอลเป็นไงบ้างโคตรลงมาต้องสามัคคีครับต้องการลูกแต่ไม่เหลือเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนยังไม่เป็นไรครับต้องรู้โอเคครับทำสูตรผิดครับโอเคครับกลับมาสูตรสีแล้วครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับอย่าโกงครับเปลี่ยนครับไปปล่อยเขาครับเปลี่ยนครับถึงไหนแล้วครับเลบอนเป็นคนถือไม้เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่โอ้นำมาอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นนะให้แกนวาแล้วก็ไม่มีที่ดูคนละสองคุณต้องสามัคคีครับเสร็จแล้วครับโอเคแล้วก็ดูทีมนี้กันครับทีมนี้ความสามัคคีออกเลยอีกลูกคุณไม่ต้องกดกระดิ่งแล้วนะไม่ต้องกดแล้วนะโอเคกดทำความผิดอ่ะเรามาดูกันสดๆครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับอะไรอ่ะเปลี่ยนจะดูความสามัคคีครับว่าเป็นยังไงครับว่าทำต่อได้ไหมครับผมต้องรู้จักสามัคคีนะครับต้องไว้ใจเพื่อนร่วมทีมครับโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นการแข่งรูบิกที่แบบดูแล้วตื่นเต้นแทนเลยไปสัมภาษณ์ก่อนเมื่อกี้เป็นยังไงครับสนุกแล้วก็เหนื่อยคือเหนื่อยกว่าเชียร์กีฬาสีทุกคนอันนี้เป็นยังไงเมื่อกี้ได้ความรู้สึกสนุกแล้วยังไงเราคิดว่าเราได้อะไรเราต้องวางแผนยังไงอันเนี้ยความสามัคคีแล้วก็ต้องเข้าใจลูกที่เขาแก้ไว้เหรอด้วยเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แบบรู้จักกันดีมาอยู่แล้วก็แบบอันนี้คือแบบเราเล่นแบบค่อนข้างจะเข้าขาแล้วรอบนี้แต่จะมาติดตรงลูกสุดท้ายแบบแล้วก็3-3ลูกนึงนิดหน่อยนะแล้วไหนคุณบอกว่าคนละสูตรแล้วทำไมไปด้วยกันได้เขาชนะแล้วเขาก็พูดอะไรก็ได้เขาชนะก็พูดอะไรก็ถูกโอเคคนชนะดูหล่อเลยนะพูดแบบแล้วเมื่อกี้ของเราเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราบอกว่าของเรานี่ได้เปลี่ยนแล้วแบบคิดว่าเข้าขากันเพราะว่าใช้สูตรใกล้เคียงกันเกิดอะไรขึ้นเขาทำเป็นพูดกดดันให้ผมเล่นก็เลยแพ้อ๋อเจอปั่นว่างั้นเหมือนแบบพยายามพูดเสียไม่ออกครับอ๋อทีมนี้เขาแบบว่าเสียงเขาคุยกันเขามาถูกทางเพราะนั้นการที่เราเล่นเป็นทีมถ้าเราเก่งคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีการพูดคุยก็เหมือนการทำงานนะลูกพอโตไปอ่ะการทำงานกลุ่มเนี่ย EQ กับมาการ์ฟเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครเก่งกว่าหรืออ่อนกว่าแต่เขามีการพูดคุยกันสามัคคีกันคุณไม่ต้องพูด คุณต้องพูดคุยกันนะก็คืองานจะลุล่วงก็คือต้องปรึกษากันแลกเปลี่ยนความคิดแต่พูดอย่างเดียวก็ได้ต้องมีคนนึงที่รับฟังด้วยเพราะเมื่อกี้ที่พ่อเห็นก็คือมากราฟรับฟังคิวว่าถึงไหนแล้วแล้วกราฟก็ทำต่อได้อย่างเนียนส่วนทีมนี้ก็คือฝีมือดีทั้งคู่แต่เถียงกันเถียงกันนั่นคือทีมมันก็จะล่ม
เราได้เรียนรู้จากกฎข้อนี้แล้วใช่ไหมครับโอเคก็ปีนี้ก็เท่ากับว่า EQ กับมาการ์ชนะครับโอเคและรางวัลที่คุณจะได้ก็คือนี่รักนะ What the fuck สำหรับอันนี้สนุกไหมสนุกมากสนุกมากทีนี้มันเงียบสนุกไหมไม่สนุกถ้าชนะเราสนุกไหมเมื่อกี้สนุกครับต้องชนะก่อนนั้นจะสนุกนะส่วนทีมนี้ไม่ต้องถามก็รู้ว่าสนุกครับหนูก็ทำหน้าผมทำหน้าผมกินข้าวไม่ลงนะอย่าเครียดแค้นครับเพราะว่าการแข่งต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะเลือกชนะรู้จักแพ้รู้จักให้อภัยแล้วแพ้ชนะแล้วอภัยแล้วคิดว่าเขารู้ไหมดูตรงแล้วแล้วก็รู้จักสามัคคีด้วยเอออภัยสิโอ้จบไปแล้วกับ EP 3นะถ้าเพื่อนๆอยากดู EP ต่อๆไปหรือมีกติกาอะไรอยากให้แข่งเป็นทีมอีกก็คอมเมนต์มาได้เนาะคอมเมนต์กติกามาได้ด้วยนะครับว่าจะให้เราเนี่ยใช้กติกาอะไรนะเผื่อจะมีกติกาที่สนุกกว่านี้เนาะใช่สนุกมากให้คิวใช้รูบิก10บาทแล้วก็ผมใช้รูบิก 3,000 บาทโอเคครับ SLS ด้วยไอ้เจ้าคิวเนี่ยลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็